สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์หรือเช่นเคยนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่เกม Orbit นะฮะเป็นเกมตัวเดโมให้ลองเล่นนะฮะเป็นตัวที่กำลังจะวางขายใน Steam นะฮะกำลังขอโหวตจากผู้เล่นทั่วโลกอยู่ว่าจะสามารถที่วางขายใน Steam ได้ไหมนะฮะหรือเขาเรียกว่าโหวตGreen Light นะฮะน่าใช่ตัวนี้แหละนะฮะแล้วทีนี้มาดูว่าเกมนี้มันสนุกสนานยังไงเขาว่าเป็นเกมซอมบี้ที่แบบว่าสนุกเกมหนึ่งนะฮะเป็นเกมดีๆในแนวเกมซอมบี้เกมหนึ่งเลยนะฮะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็เป็นโหมดเลือกตัวละครไปเลยตอนนี้มันเล่นได้หลายคนนะแต่ว่าตัวสำหรับตัวนี้ก็เล่นได้คนเดียวมาตอนแรกนะฮะเป็นโลกของนี่เป็นบ้านเกิดของเราซึ่งไม่มีอะไรพูดง่ายๆว่าเป็นด่านเริ่มต้นนี่เองนะฮะมันก็จะมีตัวสอนการเล่นคือตัวป้ายสุสานเมื่อกี้ป้ายลุงสมเมื่อกี้นะอยู่ไหนล่ะรูปแบบของโลกมันก็ประมาณนี้นะฮะนี่ไงเจอละก็บอกวิธีการเล่นนะง่ายๆเราพอเราเปลี่ยนมุมมันก็เปลี่ยนไปเลยนะยิงมันก็มีให้บอกแหละแล้วเราก็มาดูเอาละกันมันก็ไม่ยากเย็นอะไรแล้วทีนี้พอเราจะผ่านด่านแล้วก็โอเคมาที่ประตูได้เลยโอเคพร้อมลุยแล้วตอนนี้ภารกิจของเราก็คือทำลายไอตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวอาวุธเคมีเนี่ยให้ได้3จุดในโลกกลมๆใบนี้นะฮะเราจะการซอมบี้ก่อนหรือเปล่าก็ได้ไม่ซีเรียสนะฮะนี่ตัวนี้เลยแล้วก็ยัดให้เละเลยก็แค่นั้นแหละสำหรับเกมเมอร์ก็คงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากมายนะครับเกมที่เล่นง่ายๆนะนี่คือรูปแบบของเกมอย่างหนึ่งนะก็เล่นง่ายดีอ้าวผมได้ปืนมาหรือเปล่าเมื่อกี้ทีนี้เหลืออีก2จุดนะฮะแต่สำหรับเกมนี้ผมบอกไว้เลยนะว่ามีให้เราแค่ด่านเดียวให้ลองเล่นแค่ด่านเดียวที่เหลือก็ค่อยไปซื้อเล่นใน Steam นะฮะเขาพูดว่าเป็นเกมซอมบี้ที่ดีเกมนึงนะผมว่ามันก็โอเคอะเราไม่รู้ไอมันนังสีอยู่ตรงไหนเนี่ยเดินไปเดินมาเริ่มมึนหัวแล้วก็อยู่ไหนวะโอ้โหตัวนี้เยอะมากยังไม่เจอแล้วเจออันที่2ละโอ้โหมีซอมบี้พออยู่ซัดก่อนอันที่ซอมบี้ส่วนใหญ่จะมาเล็งให้ยับซอมบี้เนี่ยค่อนข้างที่ยังไม่AI นี่ยังไม่เท่าไหร่นะฮะสังเกตดูว่าไม่เท่าไหร่เลยอย่าเสียเวลาการฆ่าซอมบี้เลยยังเหลืออีกแค่จุดเดียวเองแล้วมันอยู่ตรงไหนหนอชุบเชิบหาไม่เจอครับพี่น้องข้าวของในเกมนี้ก็สามารถที่จะทลายได้นะฮะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นอะไรที่ดีอย่างหนึ่งนะเราได้ปืนสั้นมาเหรอผมไม่ต้องการปืนสั้นเลยว่ามันกากคงขอเป็นช็อตการและการลูกศรแล้วกันนะฮะนี่เจอแล้วเอ้าทำไมคุณไม่ยิงเลยครับยิงช้าฮะลูกศรมันก็มีอยู่5นัดนี่หว่าลุยเละเลยแล้วกันขย้ำมันไปโอ้ยหมายเบ็ดบอลเราก็อะไรนี่ยังไม่ได้ไปตีเลยโอ้โหเจอไอ้อ้วนมาละไอ้อ้วนระเบิดนะฮะขอเพียงเราไม่ได้อยู่ใกล้มันก็เพียงพอแล้วต้องหาปืนดูว่ามีปืนอะไรให้เราบ้าง
มีช็อตกันอย่างเดียวเหรอไม่มีปืนกลหรือปืนอะไรหรืออ๋อทำไมตีไม่โดนก็โอเคนะก็น่าก็โอเคใช้ได้เลยนะสำหรับเกมนี้มันน่าจะมีอะไรพิเศษนะโอ้เจอประตูแล้วผ่านไปกับด่านแรกนะฮะโอเคเข้ามาอีกด่านหนึ่งตอนนี้มีอยู่4จุดให้เราทำลายโอ้สบีมาละโอ้มาลำแล้วละเอาไปกิน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 โอ้โหสำหรับถังละสำหรับด่านนี้นะโอ้โหมีหมวกกันน็อกด้วยนะฮะซอมบี้เจออีกอันหนึ่งโอ้โหนี่มันซอมบี้ล่องลอยผมทำลาย3 กัมมันตรังสีให้หมดไปจากดาวดวงนี้ซอมบี้ค่อนข้างที่จะไม่เวิร์กเลยว่ะมันดูมึนๆอยู่นะการทำลายก็จะทำให้ประตูซ่อมสำเร็จเหรออย่างนี้นี่เองช็อตการเนี่ยมันต้องก่อก่อนหรือไงวะมันต้องใส่ทีละอันเหรอไหลของมันใช้ไม่เป็นเลยเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเลือดลดเยอะมากอะไรวะโอ้ติดไฟอีกตายกูตายไออ้วนไออ้วนอ้วนโอ้ก็ยิงได้หว่าบางทีเหมือนมันยิงไม่ได้ยิงยากยิงเย็นอ๋อมันต้องเล็งก่อนเหรอยิงได้ใช่ปะไม่รู้อะทำลายไปก่อนเราต้องหาเลือดก่อนตอนนี้ต้องหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนเลือดเป็นสำคัญเลือดลดเยอะมากเลือดจ๋าเลือดจ๋าเลือดจ๋าเลยอะเลือดได้ละโอ้ได้มันรอดชีวิตแล้วเราทีนี้ก็เหลือแค่จุดเดียวเองไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดไอ้อ้วนไอ้พูดได้ลูกซองอีกหนึ่งโอ้ยได้ปืนกลมากเลยโอ้ทั้งนั้นเต็มเลยแม่งเพียบโอ้เจอละบุ้มโอ้ยหนีทันไหมเนี่ยฆ่ากันเองนะฆ่ากันเองต้องฆ่าไม่หมดก่อนยิงอะไรไม่ระเบิดเหรอไอ้อ้วนโอเคทีนี้แล้วก็ได้เวลาปิดจ็อบแล้วโอ้โหมีซอมบี้โผล่มาด้วยผมมาจากดินยังไงวะเลือดอะชนะเฉยเก็บกระสุนก่อนครับพี่น้องโอ้เราได้ปืนกลมานะฮะตอนนี้ลูกกระสุน200 กว่า 300 กว่าโอ้โหเจ๋วเลยทีนี้แล้วก็ไปหาพอร์เทลคืออะไรแล้วมันอยู่ไหนพอร์เทลเราต้องวาร์ปไปหรือเปล่าหาประตูก่อนแล้วกันนะขั้นแรกเจอปืนกลเพิ่มดูปืนกลสิเอ้าจะเจอประตูละอ๋อนี่เองมันคือบอสนะฮะโอ้โหตัวมันเนี่ยเบลเลอร์เบลล่าเลยเนี่ยดูท่านะอ๋อมาละโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะฮะผมว่ามันถ้าบ้านเราก็เปรตดิโอ้โหมันใช่เปรตธรรมดาตาเลเซอร์ด้วยมึงเจอปืนกลกูเจอปืนกลกูอ๋อเลเซอร์ลบโอ้ไงละมึงปืนกลครูตาเรียบร้อยนะฮะทุกไข่แม่งเลยซ่าเหรอือ
เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วเกือบตายแล้วนี่หว่าโอ้โหเลือดเหลือนิดกระเดียวเองนะฮะดูซากสภาพเธอตาช้ำจมูกเลือดจมูกไหลนะฮะโอเคละเราก็ผ่านด่านแรกมาแล้วนะฮะซึ่งตัวเกมเขาสร้างมาให้เพียงเดโมสร้างมาให้เราเล่นเพียงแค่นี้นะฮะถ้าใครอยากจะเล่นตัวเต็มก็ต้องไปโบสถ์ให้เขาขายในสตรีมได้แล้วก็ค่อยไปซื้อในสตรีมมาเล่นด้วยกันแต่ว่าสำหรับเกมนี้ก็ผมว่ามันก็โอเคไม่ยากไม่ง่ายจะเกินไปแล้วก็เป็นรูปแบบเกมที่เล่นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกสนานนะฮะรูปแบบของเกมก็สื่อมาเป็นแบบโลกกลมๆโลกหนึ่งที่แบบมีซอมบี้อยู่นะฮะเราก็ต้องพิชิตมันให้ได้ก็แค่นั้นเองแต่เกมนี้นะได้รับรางวัลอะไรมากมายนะมันเกมที่เขาการันตีว่าดีเกมหนึ่งเลยโอเคละใครสนใจก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะฮะ Orbit นะฮะตัวเดโมมีด่านเดียวมีบอสเดียวนะฮะโอเคละสำหรับเกมนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามเช่นเคยนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ